วันนี้เราจะมาลองทำอูเมชูหรือเหล้าบ๊วยดองเอาลูกบ๊วยน้ำตาลใส่แล้วก็ตามด้วยเหล้าที่เราจะใช้ในการดองนะครับทุกอย่างคือการทดลองหมดเลยครับ10กรัมนี่คือบ๊วยที่เขาเอาไปเป็นพัสดุที่เราสั่งมาจากร้านพลัมพลัมผมก็ติดตาม Facebook เขาอยู่เห็นว่าเขาเป็นแบบว่าอูเมชูบาร์เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอิซากายะอิซากายะมันคือยังไงวะปิ้งย่างแบบปิ้งย่างของร้านดื่มกินอะร้านนี้เขาจะขึ้นชื่อเรื่องของการทำเหล้าบ๊วยดองแล้วเพื่อนก็ทำแพ็กเกจนี้มาผมก็เลยสั่งมาครับลุยเลยละกันในแพ็กเกจเนี่ยนะฮะเขาจะมีเมนูมาให้ด้วย How to make umeshu 101ส่วนประกอบที่มีอยู่ทั้งหมดในนี้นะครับก็จะเป็นบ๊วยสดสำหรับทำอูเมชู1สูตรน้ำหนัก250กรัมน้ำหนักมันก็จะประมาณอันนี้ประมาณ250กรัมบ๊วยสดสำรองสำหรับทดแทนบ๊วยที่เสียหายระหว่างการขนส่งก็จะมีเนี่ยอย่างเราจับไปเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีบางอันที่มันนิ่มๆอ่ะอาจจะไม่ใช้น้ำตาลกรวดปริมาณขั้นต่ำสำหรับทำอูเมชู1สูตร170กรัมถุงนี้จ้ะนี่ดีมากเลยตรงที่เขาระบุมาทุกอย่างเลยปริมาณเท่าไหร่การผิดพลาดน้ำตาลกรวดอีก80กรัมสำหรับปรับเพิ่มระดับความหวานเห็นไหมอันนี้50อันนี้30ก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบความหวานของอูเมชูเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวสูตรผมคิดว่าผมน่าจะเอาแค่มาตรฐานแค่170โหลปริมาณ1ลิตรนี่ก็คือขวดผมสั่งเป็นแพ็คเกจสำหรับทำ2ชุดเขาก็เลยส่งมา2ขวดแล้วก็น้ำตาลสำหรับทุกอย่างสำหรับ2ชุดหมดเลยเพราะผมอยากลองสูตรหลายๆสูตรนี่ผมคุยกับที่ร้านเขาก็บอกว่าจริงๆใช้ขวดอะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าประสบการณ์การใช้งานของเขาเนี่ยเขาบอกว่ายี่ห้อเนี่ยเป็นยี่ห้อที่เก็บได้ดีแล้วก็ไม่มีการซึมรั่วออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่เขาใช้มาแล้วก็มีไม้ปลายแหลมไม้ปลายแหลมสำหรับแคะขั้วลูกบวยโอเคอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เขามีมาให้นอกจากนั้นอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องเตรียมคือกระดาษอเนกประสงค์ paper towel ภาชนะสำหรับล้างลูกบวยเหล้าสำหรับดองปริมาณ500มิลลิลิตรอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์สำหรับต้มฆ่าเชื้อโหลแก้วน้ำยาล้างผักและผลไม้โอเคเรามาเข้าขั้นตอนแรกนะครับก็คือการทำความสะอาดลูกบวยเอาบวยไปล้างน้ำให้ฝุ่นสิ่งแปลกปลอมต่างๆบนผิวบวยหลุดออกจนหมดเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ไอ้น้ำยาล้างผักเสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ำอีกทีผึ่งให้แห้งแล้วก็ซับด้วยกระดาษอเนกประสงค์ซึ่งผมทำมาหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้บวยมันจะแห้งสนิทสำคัญคือต้องแห้งสนิทนะครับเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าผิวของลูกบวยธรรมชาติเนี่ยจะมีขนอ่อนๆและขนอ่อนเนี่ยจะอมความชื้นไว้ต้องซับลูกบวยทุกลูกให้แห้งสนิทขั้นตอนต่อไปการแคะขั้วบวยเนี่ยมันจะมีขั้วอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราต้องใช้ไม้แหลมเนี่ยเราต้องแคะออกอย่างเงี้ยทุกลูกเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราดองไปเนี่ยลูกบวยอ่ะมันจะยุ่ยมันจะไอ้พวกนี้มันก็จะหลุดออกมาถูกไหมแล้วกลายเป็นเวลาคุณเทดื่มออกมามันก็จะมีไอ้อย่างเงี้ยติดก็อาจจะลงเข้าไปในคอมันไม่มีความลื่นลมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนั่งแคะทุกลูกบางลูกเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันช้ำแหละเหมือนที่เขาบอกเขาถึงให้มาในปริมาณที่เกินมันอาจจะมีลูกบวยที่ช้ำที่เกิดจากการขนส่งเพราะฉะนั้นเขาปริมาณที่ต้องใช้จริงๆคือ250กรัมใช่ไหมแต่เขาจะให้มาเกินเพื่อที่จะคัดลูกพวกเนี้ยออกอีกอย่างนึงผมแอบชิมไปแล้วรอบนึงอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของการกินบวยแบบสดๆของผมเหมือนกันเมื่อเช้าผมเข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเหมือนลูกเหมือนพุทราปะเราคิดว่ามันเหมือนพุทราเหมือนลูกท้อผมคิดว่ามันคือแบบเดียวกันเว้ยนี่คือความเข้าใจผิดของผมเองที่บวยมันคือแบบข้างในมันอย่างเงี้ยมันคือแบบเหมือนส้มเลยแบบนิ่มๆอ่ะแล้วเปรี้ยวมากนี่คือบวยที่เขาเอาไปพูดต่อพูดต่อวะทิ้งกาพูดออกมาว่าเจ็บฟันมึงผ่าฟันมาโอ้ยอ้าวลองกินโอ้ยโอเคเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวแต่มันเปรี้ยวแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นคือมันเป็นแบบเดียวกับที่เขาเอาไปทำเป็นบ๊วยดองแล้วก็ไอ้บ๊วยเคี้ยวๆอ่ะใช่ไหมบ๊วยเค็มๆเปรี้ยวๆที่เรากินกันนั่นแหละมันคือบ๊วยแบบนั้นแหละผมคิดว่านะฟิลนั้นโอ้ยเปรี้ยวลงคอเลยเปรี้ยวลงคอเลยบ๊วยจริงๆซึ่งลูกเนี้ยอย่างที่บอกเห็นไหมจะมีความช้ำแล้วเราจะใช้พวกอย่างนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นอันดับต่อมาที่ต้องทำก็คือนั่งแกะขั้วทั้งหมดครับเราก็
แงะขั้วออกมาแล้วซึ่งถ้าดูจากตรงเนี้ยมันก็มีไม่กี่ลูกเองนะผมเดาว่ามันส่วนใหญ่มันจะมาจากลูกสดๆเขียวๆอย่างเงี้ยเนาะนอกนั้นมันก็จะไม่ค่อยออกมากันสักเท่าไหร่อันนี้เราก็จะเป็นคัดลูกที่มันช้ำๆช้ำมากๆเนี่ยดูดิดูนิ้วเมื่อกี้เราลองกดเล่นกันดูนี่จะบอกให้ว่าตอนแคะเนี่ยความรู้สึกเหมือนตอนที่คุณดูพวกคลิปบีบสิวอะแล้วเมื่อกี้ลองทำอย่างนี้ดู ชัดๆเลยอะเปรี้ยวลงคอเลยชิบเปรี้ยวโอ้ยเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำนะฮะคือว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมสั่งมาทั้งหมด4โหลหนูนี่เดี๋ยวเราจะต้องแบ่งบวยให้เป็นเท่าๆกันซึ่งปริมาณก็อยู่ที่ประมาณ250กรัมอย่างที่เขาบอกสุดท้ายพอมันดองปุ๊บมันก็จะนิ่มทำอะไรท่านมาช่วยกันครับสิแยกให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปอีก1ขั้นตอนครับขั้นตอนที่2ฮะ sterilization disinfection แปลว่ากันทำความสะอาดกันทำให้มันไม่ติดเชื้อก็นำขวดโหลทำความสะอาดฆ่าเชื้อเข้าใจใช่ไหมว่าคือมันเป็นของดองของหมักอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราทำไม่สะอาดมากพอมันก็อาจจะทำให้การที่เราดองไป6เดือนปีนึงฟันสลายอดกินเสียตังค์ฟรีผมจะล้างขวดด้วยน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วนี่กำลังต้มน้ำอยู่ก็เดี๋ยวจะใช้น้ำร้อนเนี่ยน้ำร้อนจับลวกขวดอีกหนึ่งทีเพื่อเป็นการทำตามความสะดวกเราแยกส่วนก่อนแล้วกันล้างน้ำให้สะอาดนะครับเอาให้แน่ใจว่าน้ำยาล้างจานมันไปหมดแล้วโอเคน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะทำการลวกซึ่งอย่างที่บอกผมมีแต่หม้อไซส์เนี้ยมันคงไม่พอที่จะเต็มทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะใช้เทคนิคการโกงส่งต่อส่งต่อโอ้ยร้อนเวลาส่งต่อส่งต่อเนี่ยน้ำก็จะเย็นลงนะนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะผมว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเกิน70แล้วล่ะปลอดเชื้อที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคมาถึงข้อสุดท้ายครับเอาลูกบวยน้ำตาลใส่แล้วก็ตามด้วยเหล้าที่เราจะใช้ในการดองนะครับซึ่งแต่ละขวดก็ปริมาณอันนี้มันแล้วแต่สัดส่วนว่าคุณได้ขวดแบบไหนมาอะไรยังไงมาเป็นพอร์ชั่นซึ่งผมไม่รู้แต่ผมทำตามสูตรของเขาทีเนี้ยมันจะมีทิปอยู่อย่างนึงที่เมื่อกี้เราลวกน้ำร้อนไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ล้างด้วยน้ำยาล้างจานเขาบอกว่าสามารถนำเหล้าที่ใช้ในการดองเหล้าเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยมาเช็ดด้านในขวดเพื่อที่จะขจัดความชื้นแล้วก็ฆ่าเชื้อซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเหล้ามันมีแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นเอาอย่างแรกเลยคือมันเป็นอูเมชูมันเป็นเหล้าดองบวยญี่ปุ่นอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อสาเกมายี่ห้ออะไรไม่รู้แต่ว่าตอนที่ยืนอยู่ในซูเปอร์อ่ะก็เปิด Google แล้วก็ดูว่าช็อปสาเก that you can buy in supermarket รูปอันนี้ก็ขึ้นมาซึ่งมันก็มีหลายแบรนด์แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอันเดียวที่ขึ้นมาแล้วตรงเชลนั้นมันมีอยู่พอดีก็ไม่เคยกินเหมือนกันครับขวดมันเหมือนน้ำผลไม้เลยว่ะกินสาเกอ่ะบีเคยกินสาเกป่ะผมไม่ชอบสาเกนะก็ชอบนะชิมหวานอ่ะขออนุญาตทำการล้างนะครับโอ้ล้างทีนี่1ช็อตเลยอ่ะเขย่า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 สดนะครับไม่ใช่ครับผมก็เททิ้งอ่ะอันนี้คืออันแรกเราจะเป็นสาเกอันที่2ขาดไม่ได้ครับโซจูปกติเขาจะใช้อีกยี่ห้อหนึ่งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ายี่ห้อที่คนไทยรู้จักจะเป็นจินโรใช่ไหมจินโรก็จะเป็นขวดเขียวๆอีกเขียวนึงแต่อันเนี้ยผมเห็นเนี้ยไม่ไม่เนี้ยอย่างนี้ผิดกฎหมายไหมยี่ห้อเนี้ยคนไม่ค่อยเห็นชื่อว่าเคียวเกสึซึ่งตอนแรกก็แบบไม่แน่ใจว่าคือโซจูหรือเปล่าแต่เห็นวางอยู่ข้างๆจินโรก็เลยกูเกิลอีกแล้วครับตัวนี้มันโอสคูลคนเกาหลีรุ่นเก่าก็กินกันหรือว่าอุ้ยงั้นก็เจ๋งดีเราก็อยากลองทำบังคนละเรื่องจูไหมชอบโซจูมากกว่าสาเกนะเหรอผมชอบสาเกมากกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับอาหารที่กินจริงกับแบบนี้มันถึงจะเข้ากันมันเป็นเรื่องของฟู้ดแพริ่งตัวที่3ครับตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมก็ถามที่ร้านพรำๆเขาเลยว่าพี่จริงๆเขาใช้อะไรในการดองบ้างบางท่านเนี่ยก็จะใช้เหล้าขาวใช้นู่นนี่นั่นนะซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันจะมีขวดแบบเนี้ยแล้วเป็นขวดที่ไร้สีไร้กลิ่นแล้วเขาเป็นรูปผลไม้ติดที่ขวดเลยมันวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเพื่อให้คนเอาไว้ไปดองเหล้าดองกินไม่ว่าจะเป็นบวยเป็นสตรอเบอรี่เป็นเชอร์รี่เป็นพีชเป็นแล้วแต่คุณนอกจากนั้นเนี่ยที่สามารถใช้ดองได้ก็จะมีโซจูวิสกี้บลันดีผมก็เลยจัด
วิสกี้ยี่ห้อนี้มาด้วยครับคนที่กินวิสกี้น่าจะรู้จักอยู่แล้วถ้าไปร้านอิซากายะญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักอยู่แล้วอันนี้ผมเคยไปนั่งกินที่ร้านอิซากายะแล้วก็แบบชอบมากเขาชอบทำเป็นไฮบอลเขาจะใส่แบบโซดาแล้วก็บีบเลมอนเข้าไปโคตรอร่อยคาแรคเตอร์มันน่าจะเหมาะที่จะเอามาทำเป็นผสมกับบวยให้ออกมาเป็นอูเมชูแบบที่ทำจากวิสกี้มีกลิ่นนู่นนี่นั่นลองเลือกที่มันได้รสชาติกับกลิ่นที่มีลักษณะของพวกแอปริคอตหรือพวกผลไม้แห้งอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะเข้าเขาบอกให้นึกง่ายๆว่าถ้ามันผสมกับบวยแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งยี่ห้อนี้ผมก็ไปดูในเว็บไซต์ของเขามาเหมือนกันเขาก็มีสูตรที่เขาทำเป็นอูเมชูวิสกี้อูเมชูก็เลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะทุกอย่างคือการทดลองหมดเลยครับจะคุณจะไม่รู้จนกว่ามันจะอีก1ปีอันนี้ดูน่าจะเข้าอ่ะอันนี้ดูแบบเราก็ไม่รู้กันว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวก็ไปว่ากันรู้กันสุดท้ายอันนี้เนี่ยเพิ่งวิ่งออกไปซื้อเมื่อกี้เองเพราะว่าลังเลอยู่นานว่าแบบว่าจะใช้อะไรดีตอนแรกก็ว่าจะใช้ว่าจะบ้าพลังอ่ะใช้ซิงเกิลมอลต์ซึ่งมันจะมีซิงเกิลมอลต์อันที่ผมชอบดื่มมันก็ขวดประมาณ 2,000 ใจยังไม่ถึงเมื่อวานก็เป็นวันก่อนเดินซุปเปอร์ใช่ป่ะที่จะซื้อเมื่อวานก่อนคือเฮนเนสซี่ซึ่งมันก็ราคาแบบโหนี่จิบๆเป็นร้อนเลยก็เลยกี้ลองให้นกกินดูอันนี้ซึ่งผมก็เคยดื่มอยู่บ้างแล้วผมว่ามันน่าจะเข้ากันซึ่งอันนี้เราซื้อที่เซเว่นได้เลยยี่ห้อนั่นแหละผมว่าอันนี้เข้าส่วนตัวผมนะนี่จริงๆก็แพ้แอลกอฮอล์ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าการทดลองนะครับเอ้าหมดเลยเหรออันนี้ผมว่าเข้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับไม่ได้ชักชวนให้ดื่มสุรานะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบพูดถึงชื่อยี่ห้อแต่ละอันเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้ดูวิธีการทำของมันในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอาร์ตเลยนะการทำอูเมชูหรือว่าเหล้าบวยดองเนี่ยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีต้องหยิบเหล้าขึ้นมาให้ดูกันบ้างว่ามันใช้ลักษณะแบบไหนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกครับคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กโอเคอย่างขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาบ๊วยใส่เข้าไปตามด้วยน้ำตาลลุยเลยเราก็จะไม่ทำเป็นเลเยอร์หรอกนะแล้วก็จะตามด้วยน้ำตาลบล็อกชูการ์น้ำตาลกรวดนั่นเอง170กรัมเฮ้ยมันไม่หวานมากว่ะแบบมันอมเล่นอร่อยอ่ะมันสามารถใช้สารให้ความหวานอย่างอื่นได้เป็นพวกน้ำตาลแดงหรือว่าน้ำผึ้งแต่ว่าทีนี้สัดส่วนมันไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่ก็เป็นประสบการณ์อย่างที่บอกว่าบริการทดลองอ่ะก็แบบเดียวกับว่าถ้าเกิดคุณเลือกใช้เหล้าประเภทไหนก็ไปดูอีกทีตอน1 ปี 1 ปีเนี่ยคือเพิ่งจะเหมาะกับการดื่มนะเขาบอกว่าดีที่สุดคือ3 ปีน้ำตาลอร่อยนะนี่อมได้เล่นเรื่อยๆเลยอ่ะมันไม่หวานแบบไม่หวานแหลมอ่ะจากที่ลองดูแล้วเนี่ยมีอันไหนไหมที่รู้สึกว่าแบบผสมกับเหล้าแล้วมันน่าจะต้องเติมน้ำตาลให้มันหวานขึ้นมีปะโอ้โหแล้วมีซาเกะเรามีโซจูเรามีวิสกี้พี่ว่าโซจูต้องหวานหน่อยเหรอสำหรับพี่นะพี่ว่าโซจูมันหวานนะเดิมๆเลยนะแต่ว่าหวานไม่เท่าซาเกะซาเกะหวานส่วนไอตัวซันโตรี่อ่ะตัวเนี้ยมันมีความเหมือนผลไม้เปรี้ยวๆอยู่แล้วนิดๆปะที่พี่คิดไว้นะคือพี่จะไม่ผสมน้ำตาลเกินสูตรแบบหมายถึงว่าเพิ่มความหวานอ่ะเพราะพี่ก็อยากได้รสที่แบบตามสูตรตามสูตรมันไปก่อนเพราะว่าปีนึงกว่าจะพอรู้เรื่องอ่ะน้ำตาลอร่อยมากอ่ะเนาะแล้วมาถึงขั้นตอนสนุกที่สุดนะที่เรารู้สึกซาเกะครับอันนี้คือผมไม่มีที่ตวงนะผมก็จะประมาณเอาว่ามันคงประมาณเท่านี้อ้าวอันต่อมาครับโซจูตามสูตรที่เขาให้มาด้วยขวดไซส์นี้นะครับก็อยู่ที่500มิลลิลิตรแล้วก็มาที่ซันโตรี่สุดท้ายครับอันนี้มันจะเป็นไอริชวิสกี้นะครับเวลาเทแบบนี้แล้วมันมีความรู้สึกสะใจดีว่ะมาอีกนิดนึงมึงโอเคโอ้โหก็หมดขวดเนี้ยปริมาตรอยู่ที่700ใช้ประมาณ500อันนี้ถูกต้องละโอเคครับแล้วเราก็มาเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายนั่นคือการปิดฝาอ่ะกลับมาที่น้ำตาลอีกนะเขาบอกว่าถ้าต้องการให้ไม่หวานมากให้เสียน้ำตาลแค่170แต่ต้องการความหวานระดับปานกลางให้ใส่200ถ้าใส่250ก็คือแบบหวานนำในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกของกระบวนการดองให้หมุนแกว่งโหลวันละ 1-2 รอบเพื่อให้น้ำตาลกรดที่เริ่มละลายผสมเข้ากับเหล้าเมื่อน้ำตาลกรดละลายผสมกับเหล้าทั้งหมดแล้วให้เก็บ
โหลในที่แห้งอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วไม่โดนแสงโดยตรงดองไว้อย่างน้อย1ปีระยะการดองที่แนะนำคือ1จนถึง3ปีโดยรสชาติของอูเมชูจะมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับระหว่างเนี้ยเขาไม่อยากให้เปิดเลยเปิดให้เปิดน้อยสุดเพราะเขาบอกว่าในอากาศเนี่ยมันมีเชื้อรามีอะไรซึ่งมันอาจจะเข้าไปแล้วก็เกิดปฏิกิริยาพูดแล้วก็รีบปิดดีกว่าซีลไทเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับคือการติดฉลากครับเขาจะมีสติ๊กเกอร์มาให้อันนั้นก็แล้วแต่คุณอยากตกแต่งแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยฉลากเนี้ยมันจะมีบอกไปว่าพลัมเนี่ยคุณใช้ทั้งหมดกี่กรัมพลัมก็คือลูกบวยใช่ไหมลิตรเคียวเนี่ยใช้กี่มิลลิลิตรแล้วก็เป็นชนิดไหนชูการ์คุณใช้กี่กรัมแล้วก็คุณเริ่มดองวันที่เท่าไหร่สำคัญฟาดโอเคทำการแปะทั้งหมดที่ตัวเองทำเอาไว้จะได้เวลามาชิมหรือว่ามานี่ดูเราจะได้รู้ว่าเราใช้อะไรยังไงไปบ้างอย่างที่บอกว่ากว่าเราจะดื่มได้เนี่ยมันอีก1ปีเลยแล้วก็อย่างที่ก็บอกว่าอย่าพยายามเปิดบ่อยจริงๆพอซื้อมาเนี่ยกี้ก็สอนทุกอย่างเลยมันมีมากกว่านั้นอีกว่าสามารถใช้ความหวานอย่างอื่นได้ไหมใช้เหล้าอื่นในการดองได้ไหมใช้นู่นนี่นั่นเปิดชิมได้ดองนานเท่าไหร่ทบบอกหมดหรือคุณถามใน Facebook อ่ะชื่อว่าผมถาม Facebook ผมถามเยอะมากพี่เขาตอบแบบไนซ์มากเพราะฉะนั้นลองเข้าไปดูกันในร้านพลัมก็นี่ครับอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าอันนี้ไม่ใช่สนับสนุนให้ดื่มเหล้าดื่มสุรานะแต่ว่าอันนี้มันเป็นศิลปะวัฒนธรรมมันเป็น culture มันเป็นวิถีของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วที่เขาดองพวกนี้เพื่อใช้ในการเก็บไว้ดื่มได้นานๆประมาณนี้ครับอีก1ปีค่อยมาดูกันบ๊ายบายสวัสดีกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างเอ้ยสมมติถ้าเกิดคุณดองทำดองเองอยู่แล้วคุณคอมเมนต์มาด้วยว่าของคุณดองกันอะไรผมอยากรู้กันว่าคนอื่นเขาแชร์อะไรบ้างเพราะว่าผมก็มีเพื่อนๆน้องๆที่ทำกันก็คุยกันไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีกปีนึงเรามาแลกกันดื่มดูบ๊ายบายไปก่อนสวัสดี